พี่มาได้ไงล่ะเนี่ยทำไมไม่บอกผมก่อนล่ะอ้าวพี่กิ๊กสวัสดีค่ะมาได้ไงคะเข้ามานั่งในบ้านก่อนสิคะไม่เป็นไรหรอกแพมพี่มาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วอันนี้ผลไม้พี่เก็บมาจากสวนเลยนะพี่ตั้งใจจะเอามาฝากเติ้ลกับแพมเลยตกลงพี่มีเรื่องอะไรเหรอคือตอนนี้แม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลโรคเก่าของแม่กำเริบน่ะพี่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพี่เลยว่าจะมาขอยืมเติ้ลหน่อยพี่หมดหนทางแล้วจริงๆพี่เลยมาหาเติ้ลหนึ่งที่นี่เอาจริงๆนะพี่ตอนนี้ครอบครัวผมเองก็ลำบากแฮมก็ออกจากงานมาเลี้ยงลูกตอนนี้ผมเป็นคนหาเงินเข้าบ้านคนเดียวเลยพี่นี่เงิน 1,000 บาทผมให้พี่ได้แค่นี้จริงๆงั้นเติ้ลเก็บเงินนี้ไว้เถอะพี่ก็ลืมคิดเหมือนกันว่าเติ้ลก็คงลำบากไม่เป็นไรพี่เอาไปเถอะขอบใจเติ้ลมากนะงั้นพี่ไม่รบกวนแล้วพี่กลับก่อนนะฉันได้ยินหมดแล้วนะคะเรื่องที่แม่ของคุณเข้าโรงพยาบาลคุณคิดอะไรอยู่พี่สาวของคุณต่อรถมาหาคุณไกลถึงที่นี่เพื่อมาขอความช่วยเหลือแต่คุณกลับให้เงินพี่สาวของคุณแค่พันเดียวเนี่ยนะที่รักคุณฟังผมก่อนสิจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ยืมอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้เงินเก็บของเราก็แทบจะไม่เหลือแล้วไหนจะค่าเทอมลูกค่าเช่ารถค่าผ่อนบ้านและค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านอีกถ้าผมให้พี่เขายืมไปจ่ายค่ารักษาแม่แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้กันล่ะยืมงั้นเหรอคะคุณจำได้ไหมคะตอนที่คุณยังเด็กคุณต้องการใช้เงินคุณได้บอกท่านหรือเปล่าว่าคุณยืมหรือว่าขอแต่พอพ่อกับแม่ต้องการใช้เงินกลับกลายเป็นว่าท่านต้องมายืมเงินลูกงั้นหรอคะพ่อกับแม่กว่าจะเลี้ยงลูกมาจนโตเขาต้องลำบากมากแค่ไหนแต่ทำไมพอลูกโตขึ้นถึงดูแลท่านไม่ได้ล่ะคะเติ้ลคุณคิดได้หรือยังว่าเงินกับชีวิตของแม่คุณอันไหนสำคัญกว่ากันผมเข้าใจแล้วล่ะผมขอโทษนะคุณจำไว้นะคะความกตัญญูสำคัญกว่าสิ่งใดฉันหวังว่าคนที่ฉันรักแล้วก็คนที่รักฉันจะเข้าใจในความหมายของคำว่ากตัญญูนะคะในบัดนี้มีเงินเก็บของฉันอยู่ 100,000 บาทคุณรีบเอาไปให้พี่สาวของคุณจ่ายค่ารักษาแม่ของคุณเถิดนะคะแต่เงินในบัตรนี้คุณเก็บเอาไว้ให้ลูกไม่ใช่หรอไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณอย่าลืมสิคะเราก็มีลูกมีวันที่ต้องแก่ตัวลงขอแค่พ่อกับแม่สุขภาพแข็งแรงเสียเท่าไหร่ฉันก็ยอมจ่ายเงินหมดเราก็หาใหม่ได้แต่พ่อกับแม่เราหาใหม่ไม่ได้นะคะเราไปหาพี่สาวของคุณแล้วก็ไปเยี่ยมแม่ของคุณที่โรงพยาบาลกัน